คุณกำลังฟังภูมิทัศน์สื่อไทยในวิกฤตการเมือง EPC ความเสี่ยงและการคุกคามสื่อมวลชนผลิตโดยโครงการสื่อสร้างสะพานมิใช่เพียงปัญหาโครงสร้างกฎหมายเท่านั้นที่สะท้อนความพยายามอย่างแข็งขันที่จะจำกัดเสรีสื่อหากแต่ในเชิงปฏิบัติการยังเข้มข้นไม่แพ้กันนอกจากการบังคับใช้กฎหมายปิดปากเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการนำเสนอข่าวที่กระทบความมั่นคงของรัฐแล้วนั้นยังมีการดำเนินการด้วยความรุนแรงต่างๆจนกลายเป็นการคุกคามสื่อโดยเฉพาะการทำร้ายหรือจับกุมสื่อในพื้นที่ชุมนุมรวมถึงการติดตามข่มขู่ทั้งสื่อและแหล่งข่าวปัญหานี้ชัดเจนขึ้นเมื่อการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยและการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ดำเนินมาถึงจุดที่มีการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ชุมนุมโดยเจ้าหน้าที่มักจะใช้อำนาจขอให้สื่อหลบหรือหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ที่จะทำให้รายงานข่าวได้สะดวกซึ่งโดยผิวเผินอาจจะมองได้ว่าเป็นไปเพื่อความปลอดภัยของผู้สื่อข่าวเองแต่ในมุมหนึ่งก็ทำให้เกิดการตั้งคำถามว่านี่คือช่องว่างที่ทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่ถูกตรวจสอบโดยสื่อหรือไม่เพราะโดยหลักการแล้วเราไม่สามารถมั่นใจได้เลยว่าในมุมที่สายตาสื่อสอดส่องไม่ถึงเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเสมอไปนอกจากนี้ความผ้าเรือนของนิยามความเป็นสื่อทำให้เจ้าหน้าที่พยายามแบ่งแยกระหว่างสื่อจริงและสื่อปลอมสื่อพลเมืองหลายคนถูกปฏิบัติประหนึ่งผู้ชุมนุมถูกจับกุมและติดตามเช่นกรณีผู้สื่อข่าวสำนักข่าวราษฎรถูกจับกุมขณะรายงานข่าวการชุมนุมด้วยการถ่ายทอดสดในเขตดินแดงและแม้ข้อถกเถียงเรื่องความเป็นสื่อจะเบาบางลงแต่สวัสดิภาพความปลอดภัยของการทำงานสื่อในภาคสนามก็ยังเอาแน่นอนไม่ได้เพราะเราจะพบได้ว่ายังคงมีผู้สื่อข่าวที่ได้รับลูกหลงหรือแม้แต่ถูกทำร้ายจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นสื่ออิสระหรือสื่อมีสังกัดก็ตามเมื่อไม่นานมานี้18พฤศจิกายนปี2565มีผู้สื่อข่าวถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจทำร้ายร่างกายระหว่างการสลายการชุมนุมราษฎรหยุดเอเปกบริเวณถนนดินสอและยังมีสื่อที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกลุกหลงอีกจำนวนหนึ่งจนเป็นตลกร้ายที่ดูเหมือนไม่มีความแตกต่างระหว่างสื่อจริงหรือสื่อปลอมอีกต่อไปเพราะไม่ว่าจะเป็นสื่อแบบไหนก็ไม่สามารถรับรองความปลอดภัยได้ทั้งสิ้นย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นสมาพันธ์ผู้สื่อข่าวนานาชาติหรือ IFJยังเคยออกมาประนามตำรวจไทยจากกรณีที่มีเอกสารรายชื่อสื่อเฝ้าระวังหลุดออกมาโดยในรายชื่อนั้นล้วนเป็นบุคคลที่เป็นสื่อหรือประชาชนที่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการชุมนุมทั้งสิ้นซึ่งเอกสารระบุเหตุผลการจับตาไว้ว่าบุคคลเหล่านี้นำเสนอข่าวของกลุ่มเห็นต่างยิ่งไปกว่านั้นยังมีการข่มขู่คุกคามแหล่งข่าวโดยเจ้าหน้าที่รัฐจนเกิดความหวาดกลัวทำให้สื่อต้องเซ็นเซอร์หรือลบเนื้อหาที่นำเสนอเพื่อความปลอดภัยของแหล่งข่าวเช่นกรณีที่มักเกิดขึ้นบ่อยๆกับสำนักข่าววาตานีสิ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่างของการควบคุมสื่อด้วยวิธีการรุนแรงเข้าขั้นคุกคามที่อาจนำไปสู่ความไม่ปลอดภัยทางกายภาพเป็นความรุนแรงชัดแจ้งที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากปัญหาเชิงโครงสร้างที่อนุญาตให้ภาครัฐใช้วิธีการเหล่านี้เพื่อจำกัดเสรีภาพสื่อแล้วแวดวงข่าวสารยังมีความหวังอยู่ไหมเราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไปของพอดแคสต์ชุดภูมิทัศน์สื่อไทยในวิกฤตการเมือง